ไม่ซีไม่ซีค่ะเพราะพี่นุ่งเปิดงานวันนี้โอ้ไม่ค่อยเรียบร้อยเลยโอ้ที่สวยแน่เลยของทะเลแต่ Google Meet โอเคนะตกแต่งด้านหลังได้แต่ Zoom แบบไม่ได้อ่ะ Zoom เป็นอย่างที่ที่เห็นนั่นแหละเคยเจอบางท่านเขาก็บอกเดี๋ยวเดยโสเดยโสทลายจะขอเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหาฉากสวยๆก่อน ใช่ป๋อใช่ๆน่าจะเป็นคนนั้นหนูส่งดิงให้เขาแล้วพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวนะนิดนึงโอ้ไม่ได้เดี๋ยวแพ้โอ้แพ้ยะโสธาราเนี่ยเรามองเลยดูสิเจอยะโสเมื่อไหร่แล้วคือพวกเราดับนะพี่ใช่เพราะฉะนั้นเราอย่าดับนะเราดับไม่ได้ค่ะอันนี้เราไม่มีระบบขาดแล้วเนาะโอเคเราก็เลยแบบว่าชิวๆได้แต่ก่อนหน้านี้คือระบบไม่เสถียรทุกอย่างอันนี้ที่ของใครอะของท่านวรกฤตใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคแต่ละคนทำฉากหลังได้อย่างสวยงามอลังการมากสวัสดีค่ะท่านปอน้ำผึ้งสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะท่านผอ.น้ำผึ้งสวัสดีค่ะ สุริยากระไรซิงเกิลคุยเปิดคุยวาวประธานวาวอาจารย์ดร.ยศุทธ์สวัสดีค่ะโอ้ท่านผอ.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีจังโอ้ยวันนี้ท่านผอ.เปิดกล้องแล้วเจอตัวจริงบอกครั้งที่แล้วแบบว่าไม่ทันตั้งตัวแต่งชุดนอนแล้วท่านผอ.สามารถไอเปลี่ยนฉากหลังได้นะคะเพราะเราจะออนแอร์ผ่าน YouTube ไปไกลไม่เป็นไรค่ะแบ็คกราวด์ใช้ได้อยู่ค่ะโอเคท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุรยานะคะที่เชิญแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่ท่านนงรักได้เชิญเข้าร่วมถึงนะคะสวัสดีท่านครับว่าจะได้ไปพัฒนาเด็กๆนักเรียนต่อไปด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณจริงๆมาช่วยกันนะคะทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนค่ะอาจารย์ยศุทราสวัสดีท่านผอ.น้ำผึ้งหน่อยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันค่ะขออนุญาตแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะทุกท่านเลยค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะเดี๋ยวรอท่านผอ.แถวตรงกำแพงแสนนิดนึงนะคะเหมือนท่านอยากเข้ามาด้วยผอ.แถวสวัสดีค่ะมหาไทยสาลีจังหวัดนครสวรรค์สุริยาก็ได้ซิงเกิลคุยว้าวประธานเปิดแบบกลางท่านอาจารย์นงรักค่ะ okay. อันเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายกฎหมายของชมรมผู้เฒ่าเนาะให้ผู้เฒ่าเปิดใช่ไหม โอ้ยท่านบรกฤตภาพนี้คือเท่แท้ยังไม่อ่านค่ะเดี๋ยวนะคะ
าจารย์วรกิจชื่นจริงเดี๋ยวจะพูดชื่อผิดพลาดนะโอเคเดี๋ยวไปฝึกหัวหายในระหว่างที่พูดแล้วก็เดี๋ยวขอจบแป๊บสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในห้องนะคะใครบ้างเอ่ยเนาะเคยรู้จักกันแล้วสวัสดีค่ะพระมุนวันอาจารย์พระมุนวันจากมหาวิทยาลัยวงชวลิตคุณครับอ๋อโคราชค่ะครับอาจารย์ต้องรับค่ะท่านอาจารย์มรกิจอยู่สาขาอะไรนะคะท่านสาขาการท่องเที่ยวครับโอ้เอ๊ะท่องเที่ยวสังกัดการจัดการหรือสังกัดคณะมนุษย์เอ่ยมนุษย์ครับแต่ว่าถ้าศูนย์ดอนก็สังกัดศูนย์ดอนเพราะเป็นวิทยาลัยท่องเที่ยวและบริการครับอันนี้เป็นวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการเหรอคะครับไปเทียบเท่าคณะใช่ไหมบริการ0000ที่ไหนนะคะศูนย์สุนันทาศูนย์ศูนย์อุดรครับอาจารย์ศูนย์อุดรมีกี่คณะคะท่านวรกฤตของศูนย์สุนันทาศูนย์สุนันทาใหญ่ใช่ไหมครับแม่ของท่านเนี่ยของที่อุดรของอุดรใช่ไหมครับมีสี่สาขาครับสี่คณะครับอ๋อมีท่องเที่ยวโลจิสติกแล้วก็การค้ากับรัฐศาสตร์ครับมีภาษาด้วยไหมไม่มีครับแต่ว่าคนสอนภาษาก็จะเป็นหนึ่งในคนสอนภาษาเป็นตัวผมเองเอาเยี่ยมเลยโอเคยโสธราคนงามเชิญค่ะทักโอเคนะคะเดี๋ยวขอใส่สูตรแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งค่ะใส่สูตรค่ะใส่สูตรนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันไม่เป็นทางการเห็นได้ข่าวว่าท่านอาจารย์นงรักประชุมว่าจะมีการจัดคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมคะอาจารย์มีแนวโน้มจะได้จัดไหมที่นั่นที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ยังตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะแต่แนวโน้มขึ้นอยู่กับของมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยเพราะว่างบไม่อยากบอกนะท่านวรกิจงบน้อยจริงๆแต่ศูนย์สุนันทาเขาคงไม่กระทบแต่มหาวิทยาลัยเล็กๆกระทบมากค่ะครึ่งต่อครึ่งค่ะหายไปประมาณ 3-4 ล้านเลยนะใช่ไหมกระทบเยอะมากเพราะฉะนั้นพอจะจัดคอนเฟรนซ์หรืออะไรยังไงต่างๆแต่ล่าสุดเนี่ยคือจะจัดของที่เราจะเป็นอันนั้นนะคะมนุษยศาสตร์ที่มอเกษตรเขาเป็นเจ้าภาพอันนี้ค่ะเดี๋ยวกำลังประชุมกันอยู่ล่าสุดที่ประชุมกันแล้วจะจัดต้นมกราค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ6ประมาณ6หรือ6มกราหรืออะไรนี่ละค่ะ อันนี้คณะวิสาและสังคมศาสตร์ตรงนี้คือรวมกันในหลากหลายทั้งภาคพัฒน์ของเกษตรของธรรมศาสตร์ของอะไรรวมกันจ้ะอันนี้เนี่ยรวมกันคือเขาเป็นเจ้าภาพมอเกษตรเป็นเจ้าภาพ แบบออนไลน์จ้ะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวเดี๋ยวสุธารามือส่งบทความมือส่งพรีเซนต์อยู่แล้วเนาะ เชิญเลยจ้าอาจารย์วรกฤตอ่านหรือยังคะเริ่มเลยนะครับค่ะกราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้าชมรายการชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะตอนนี้ก็ได้เวลานะคะก็ก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะดิฉันนะคะในนามมีนามว่าดร.ยโสธราสิริภาประภากรผู้ดำเนินรายการนะคะก็ใคร่กราบเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อานีนะคะได้กล่าวนะคะ
ต้อนรับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็กล่าวต้อนรับวิทยากรขอกราบนำเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมวรกิจชินจิตจากสาขาสาขากันการจัดการสาขาการเรียนและบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุฬาภาศูนย์การศึกษาอุดรธานีครับวันนี้มีความภูมิใจที่จะมานำเสนอหัวข้อการท่องเที่ยวทางความเชื่อในประเทศไทยในฐานะสวนสนุกของเรื่องเล่าท้องถิ่นสู่บริบทของแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อระดับโลกครับความเป็นมานะฮะจากภาพที่เห็นทุกท่านก็จะเห็นได้ว่าทุกประเทศเนี่ยในโลกมีความเชื่อพื้นถิ่นของกลุ่มคนครับแล้วความเชื่อนั้นก็ก่อตัวเป็นวิถีของคนในท้องถิ่นนั้นแล้วในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสถานที่เหล่านั้นที่เกี่ยวโยงกับศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เหตุการณ์ในแต่ละยุคครับแล้วก็จะมีการแสดงออกมาเป็นความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมความเชื่อเคารพต่อพระพุทธธรรมสงฆ์นะครับแล้วก็การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ระลึกถึงความดีครับแล้วก็ที่เห็นได้เนี่ยก็คือจะเป็นการที่ผู้คนนักท่องเที่ยวหรือเราอาจจะเรียกว่านักท่องเที่ยวทางความเชื่อครับเดินทางเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อขอสิ่งที่มุ่งมากปรารถนาแล้วก็หลักๆ ก็คือการขอลาภสักการะสำหรับการแนวคิดที่การสร้างคุณค่านะครับอ้างอิงจากปีเบนสันเฉินแล้วก็อุนซาวปี2004เนี่ยกล่าวว่าการสร้างคุณค่าเนี่ยจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้อรรถรสทางการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นจากการที่มีเรื่องเล่าทางท้องถิ่นที่มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่แสดงออกมาเป็นอัตลักษณ์ในแต่ละประเทศในแต่ละชุมชนซึ่งหลายๆคนหลายๆครั้งอาจจะมองว่าการท่องเที่ยวทางความเชื่อเนี่ยเป็นการเป็นการก็เป็นค่าเท่ากับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาแต่ว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนานะครับเป็นเซตย่อยของการท่องเที่ยวทางความเชื่ออันนี้ในภาพนี้ที่เห็นก็คือพิธีฮัจญ์ในเมืองเมกกะที่ชาวศาสนาศาสนิกอิสลามเนี่ยจะนิยมเดินทางไปสักการะกบะทุกปีในการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับการที่ผู้คนเข้าไปเป็นจำนวนมากจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความเจริญมากขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่พักการเดินทางแล้วก็พวกสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นร้านอาหารในเงินจำนวนหลักแสนล้านบาทเป็นต้นครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความศรัทธาของศาสนิกเนี่ยเดินทางเข้าไปอย่างล้นหลามประมาณปีละ2ล้านคนทำให้เศรษฐกิจในประเทศนั้นๆเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นอันนี้คือ Blue Moss ครับ Blue Moss เป็นทั้งโบสถ์คริสต์แล้วก็เป็นทั้งซิร็อกก็คือสร้างขึ้นมาในตอนแรกเป็นโบสถ์คริสต์แล้วเมื่อชาวไบเซนทายถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดินเข้ามายึดครองอิสตันบูลเขาก็เปลี่ยนโบสถ์สีฟ้ายิ่งใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นสีเหลืองในตอนนี้ก็จะกลายเป็นทั้งพระ
จากมีศิลปกรรมสถาปัตยกรรมของคริสต์แล้วก็การจัดกิจกรรมทางศาสนาในแบบอิสลามครับอันนี้คืออายาโซเฟียหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าฮาเกียโซเฟียอันนี้ถ่ายเมื่อปี2014ครับประวัติศาสตร์ความเป็นเรื่องเล่าในภาพนี้ในภาพที่ผมได้ถ่ายมาขอประทานโทษนะคะอาจารย์วรกฤตสไลด์เคลื่อนไหมคะอาจารย์เห็นอยู่หน้าแรกค่ะอาจารย์อ๋ออยู่หน้าแรกมันไม่เลื่อนเลยใช่ไหมค่ะค่ะเลื่อนแล้วค่ะเลื่อนแล้วค่ะโอเคครับอันนี้ขึ้นสงสัยว่าระบบจะมีถ้างั้นผมไม่ขยายหน้าใหญ่นะครับขออนุญาตไม่ขยายหน้าใหญ่ครับอันนี้คือ blue mosque หรือโบสถ์สีฟ้ามัสยิดสีฟ้าครับอันนี้ฮาเกียโซเฟียหรือคนที่อิสตันบูลเนี่ยเขาจะเรียกว่าอายาโซเฟียในความเป็นเรื่องเล่าความเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาตรงนี้ครับนี่ก็คือรูปแบบรูปโมเสสครับกล่าวถึงเมื่อครั้งที่สองคนนี้ครับสร้างเมืองอิสตันบูลขึ้นมาก็ได้ถวายสักการะแด่พระเยซูเจ้าซ้ายคือจัสติเนียนขวาคือคอนสแตนตินอันนี้ก็ถือว่าเป็นเช็คพอยต์เป็นจุดสำคัญของที่หนึ่งในอายาโซเฟียก็คือเมื่อที่เราได้มาเห็นรูปนี้เราก็จะได้เห็นว่าเมื่อครั้งที่สองท่านเนี่ยสร้างอิสตันบูลขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีการสักการะพระเยซูแล้วรูปภาพนี้ก็เป็นรูปภาพที่แกะสลักได้สร้างไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 1,500 ปีก่อนนี้เมื่อที่ได้มาเห็นเรื่องมาเห็นภาพนี้เนี่ยเรื่องราวต่างๆก็พลั่งพลูเข้ามาในที่ได้พบในความคิดของผู้ที่ได้พบเห็นว่าสิ่งสำคัญที่ทั้งสองท่านได้สร้างอิสตันบูลขึ้นมาเนี่ยอ๋อมันมีประวัติเรื่องราวความเป็นมาอย่างนี้แล้วก็ผู้โมเสสนี้ก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้ตั้งแต่เมื่อ 1,500 ปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราไม่ทราบว่าทั้งสองท่านพบกับพระเยซูเจ้าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ได้รับปีอายบรรยากาศเมื่อครั้งที่สร้างกรุงอิสตันบูลแล้วก็อายาโซเฟียนี้ตั้งแต่แรกเริ่มขึ้นมาครับอันนี้เป็นภาพบวชกลับหัวครับทางด้านขวาบวชเจดีย์กลับหัวเป็นพระธาตุกลับหัวนะครับเมื่อที่เราได้เข้าไปในเป็นห้องแล้วทีเนี้ยเราก็ได้ชมจะเป็นภาพที่ปกติภายในห้องจะมีภาพติดไว้ครับแต่เมื่อแสงส่องสะท้อนกระทบกับเจดีย์แล้วเจดีย์ก็สะท้อนแสงเข้าไปในโบสถ์นั้นผ่านรูเล็กๆรูหนึ่งแล้วเราจะเห็นภาพทางด้านขวานี้อันนี้สะท้อนมาเป็นเงานะครับสะท้อนมาเป็นเงาแล้วก็เกิดภาพกลับหัวฉายขึ้นเหมือนจอโปรเจคเตอร์อยู่ในโบสถ์แต่อยู่ในห้องนั้นซึ่งผมเมื่อผมได้ทดสอบมองผ่านช่องนั้นนะไม่พบอะไรเลยครับพบแต่มันเป็นรูว่างๆเปล่าๆไม่มีเมนไม่มีอะไรเลยแต่ว่าภาพที่ส่องเข้ามาเนี่ยแสดงถึง
ภาพสีของโอเจดีแล้วก็มีความชัดเจนซึ่งเป็นสิ่งที่ประหลาดถ้าเกิดว่าเป็นแสงสะท้อนส่องเข้ามาเฉยๆเนี่ยควรที่จะเป็นเงาใช่หรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้กลับเป็นภาพสีแล้วก็แถมยังชัดด้วยต่างหากทำให้เราจินตนาการไปเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุลำปางหลวงมาดูแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อแห่งหนึ่งในต่างประเทศอันนี้จริงๆบรรยากาศก็ไม่มีอะไรจริงๆในเกาะแห่งนี้ไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นความเชื่อของชาวเม็กซิโกครับชาวเม็กซิโกมีความเชื่อว่าเมื่อที่คนตายไปแล้ววิญญาณเขาจะเข้าไปสิงๆในตุ๊กตาแล้วเกาะแห่งนี้ก็เป็นสถานที่เมื่อคนตายก็จะเอาตุ๊กตาเนี่ยไปแฝงไว้ในเกาะแห่งนี้แล้วเมื่อที่เข้าไปในเกาะแห่งนี้ก็จะเกิดความรู้สึกนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าวังวีมีความแปลกทางด้านบรรยากาศผมไม่ได้เอารูปของถ้าเป็นในบรรยากาศที่แบบวังเวงแล้วก็มีความแปลกประหลาดเนี่ยผมไม่ได้เอารูปของป่าเอาดาร่ามาด้วยเป็นป่าในการฆ่าตัวตายพอคนฆ่าเข้าไปฆ่าตัวตายเยอะๆเนี่ยจากสถิติถ้าจำผิดมีคนเข้าไปฆ่าตัวตายหลายแสนคนเลยเอาดาร่าที่ญี่ปุ่นต้นไม้พืชพันธุ์ในนั้นมีลักษณะเป็นแบบหยิบเยี่ยวแต่ว่าเมื่อที่เข้าไปเนี่ยได้กลับได้รับอรรถรสของความแปลกใหม่ทางการท่องเที่ยวซึ่งความแปลกใหม่นั้นก็คือความวังเวงความรู้สึกเหมือนกับว่าได้เข้าไปอยู่ในโลกนี้อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าสนุกความเชื่อประเพณีของคนในสังคมนั้นทะเลบัวแดงทะเลบัวแดงนะครับนอกจากธรรมชาติที่สวยงามก็ยังมีเรื่องของความเชื่อว่าในสมัยอดีตเนี่ยที่ตรงนี้เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนตรงนี้เคยเป็นแผ่นดินมาก่อนแต่ว่าเมื่อที่เกิดการที่แบบว่าธิดาพญานาคพญานาคมาหลงรักองค์หญิงของเมืองแล้วพญานาคท่านแปลงกายเป็นกระรอกแปลงเป็นกระรอกมาแล้วทีนี้องค์หญิงสั่งให้ยิงพญานาคแล้วก็เอาพญานาคพอเสียชีวิตเนี่ยกลับร่างกายขยายใหญ่โตขึ้นแล้วคนก็เอาเนื้อพญานาคนั้นไปแบ่งกันรับประทานเมื่อที่พ่อของซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลนะครับบิดาของพญานาคทราบก็กลับโกรธแล้วก็ยกทัพมาแล้วก็โจมตีนครแห่งนี้จนจมลงไปใต้บาดาลเกิดเป็นหนองหารขึ้นมายาวตั้งแต่อุดรไปจนถึงสกลนครเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากแล้วก็บัวแดงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอันซีนที่ถือว่าเป็นบัวแดงแห่งเดียวในโลกนะครับเมื่อที่เข้ามาก็จะได้ซึมซับกับเรื่องราวตำนานความเชื่อที่ทำให้เราอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้ขึ้นก็ที่แห่งนี้เมื่อครั้งอดีตเนี่ยเป็นแผ่นดินมาก่อนแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นทำให้ที่แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นทะเลบัวแดงซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากแล้ว
ก็มีเรื่องราวความเชื่อในการบูชาพญานาคของคนท้องถิ่นมาถึงภาคใต้ครับหรือก็คือปลาไข่วัดเจดีย์ปลาไข่วัดเจดีย์ในความรู้ของคนโดยทั่วไปก็จะทราบว่าสามารถที่จะขอพรโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเรื่องให้สามารถที่จะมีโชคแล้วก็ถูกรางวัลได้แล้วก็แผ่ขยายเป็นวงกว้างทำให้คนไปสักการะตะไข่ในวัดเจดีย์อย่างล้นหลามในแต่ละวันเหตุผลปกติที่คนเขาเรียกกันปิดปากเนี่ยเรียกว่าไอ้ไข่แต่เหตุผลที่ผมเรียกว่าตะไข่เนี่ยเพราะว่าหนึ่งคือตะไข่เนี่ยเป็นเด็กที่มีอายุหลายร้อยปีแล้วเพราะงั้นผมในส่วนตัวผมควรคิดว่าควรที่จะเรียกตะไข่ว่าป่าครับซึ่งมีเรื่องเล่าต่อปีว่าตะไข่เนี่ยเป็นเด็กที่เดินติดตามหลวงปู่ทวดมาจากอยุธยาตอนหลวงปู่ทวดท่านจะกลับบ้านท่านก็เดินทางลงมาตามทางจะกลับไปแถวปัตตานีแต่ท่านก็ได้มาพักอยู่ที่นี่แล้วตะไข่ในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงนะที่เห็นนี้ในวัดเจดีย์แล้วเมื่อที่ในสมัยหนึ่งนานมาแล้วประมาณน่าจะร้อยปีมีคนเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่แถวเจดีย์แต่พอเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นกลับหายไปแล้วก็เห็นอยู่เรื่อยๆก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าของกุมารแล้วก็มีรูปปั้นบูชาว่าขออะไรก็สำเร็จดังที่ขอเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นความศรัทธาของจากกลุ่มคนพื้นที่แผ่ขยายไปสู่คนทั่วประเทศคนทั่วประเทศจองเครื่องบินก็บินไปตามที่เพื่อไปวัดเจดีย์เนี่ยเพื่อขอพรขอโชคความเห็นเนี่ยตั้งแต่เหนือสุดก็บินไปที่นครศรีธรรมราชทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่รอบๆบริเวณวัดเจดีย์เนี่ยเกิดความเครื่องฟูมากขึ้นแล้วก็เป็นตำนานสามารถที่จะศึกษาซีซับแล้วเมื่อที่ได้เข้าไปแล้วขอพรสำลีผลหรือเอาวัตถุมงคลของตะไคร่อย่างเช่นเหรียญตะไคร่เนี่ยมาห้อยคอเกิดความผูกพันคนห้อยคอก็เกิดความผูกพันกับตะไคร่และสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิดความผูกพันแล้วก็กลายเป็นต้องไปทุกปีหรือไปบ่อยๆหรือเรียกได้ว่าเป็นการรีวิสิตของการท่องเที่ยวนั่นเองครับการท่องเที่ยวทางความเชื่อไม่ใช่แค่ว่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือในตำนานแต่ว่าในเรื่องสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเรื่องโศกนาฏกรรมหรือการไปชมวิถีชีวิตของถิ่นแล้วก็เรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยก็ยังอยู่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวทางความเชื่อด้วยสถานที่แห่งนี้คือปอมเปอีครับจากเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยที่ปอมเปอีผู้คนที่ปอมเปอีประเทศอิตาลีกำลังใช้ชีวิตอยู่ตามปกติแล้วจู่ๆภูเขาไฟก็ได้ปะทุระเบิดขึ้นแล้วก็ลาวาก็ได้มาลวกกลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนกลายเป็นหินแบบนี้กันหมดเลยน่าจะประมาณ1,000กว่าปีก่อนนะครับซึ่งต
รงนี้เราจะสามารถซึมซับได้จากวิถีชีวิตเดินเข้าไปได้เจอกับความทุกข์ทรมานในวินาทีในช่วงเวลาขณะนั้นที่ลาวาได้ไหลลงมาแล้วก็นึกถึงว่าผู้คนในสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรนี่คือปราสาทกรานปราสาทกรานที่กล่าวขานกันมายาวนานว่ามีเขาแดกล่าหลับไหลอยู่แค่เห็นรูปภาพก็สามารถที่จะเห็นได้ว่าความอึมครึมความวังเวงของสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะจินตนาการไปว่าอยู่ข้างใต้เนี่ยท่านเขากำลังหลับไหลอยู่ซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าบรรยากาศให้แล้วตรงนี้เมื่อที่ถ้าเราได้ไปสัมผัสเนี่ยก็จะได้รับบรรยากาศของสถานที่หนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือประวัติของเขาได้กล้าจริงๆเนี่ยเป็นบุคคลที่โหดร้ายแล้วก็ชอบจับคนมาทรมานแล้วก็เอาเลือดของคนเนี่ยเป็นเรื่องเล่าว่าชอบเอามาดื่มเลือดของคนที่ท่านเขาได้ทรมานแล้วก็สร้างเป็นเรื่องเล่าขึ้นมาว่าท่านเขาเนี่ยเป็นผีแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของตำนานแวมไพร์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่แผ่ขยายมาตั้งแต่สมัยเนิ่นนานมาจนมาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์ความเชื่อแกนหลักของการท่องเที่ยวทางความเชื่อเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราได้เห็นแล้วได้รับฟังเรื่องราวมาแล้วเราก็จินตนาการไปต่างๆนานาว่าโอ้ยนี้ใช่ไหมแล้วพอได้เข้าไปในสถานที่ก็ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นจริงทีนี้มันก็จะเกิดความอรรถรสความรู้สึกสนุกเพราะว่าสมลองเปรียบเทียบระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่มีเรื่องเล่ากับแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องเล่าประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับก็จะแตกต่างกันไปเพราะงั้นเรื่องเล่าต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มาเพิ่มคุณค่าและสร้างเป็นมูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้แล้วก็จะสามารถต่อยอดไปทั้งการมีวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอย่างเช่นภาพยนตร์สร้างของที่ระลึกได้นั่นเองครับอันนี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานกล่าวซีโร่เป็นความเชื่ออย่างไรก็คือเป็นการไปเคารพบุคคลผู้สูญเสียชีวิตเมื่อที่เกิดเหตุการณ์ในวันที่มีเครื่องบินไปชนตึก World Trade Center แล้วตึก World Trade ก็ถล่มลงก็ตอนนี้ก็กลายเป็นอนุสรณ์สถาน Ground Zero ซึ่งทำให้เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ผู้คนจะเข้าไปสักการะไปรำลึกนึกถึงผู้คนที่ตายหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งของอันเนี้ยก็คือ Dark Tourism ครับซึ่งก็คือการรำลึกถึงบุคคลที่จากไปนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกซับเซตหนึ่งของการท่องเที่ยวทางความเชื่อนะครับการท่องเที่ยวทางความเชื่อในศาสนาในประเทศไทยหลายที่หลายจุดจะมีธรรมชาติสวยงามบรรยากาศที่ดีล้อมรอบไว้ทำให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศความสงบ
แกนหลักของการท่องเที่ยวทางความเชื่ออีกอย่างนึงก็คือการเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจิตใจเข้าไปอาจจะเข้าไปทำกิจกรรมที่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นนำเสนอถ้าในท่องแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อทางศาสนาเนี่ยของประเทศไทยก็อาจจะมีกิจกรรมทางปฏิบัติภาวนาการเข้าไปชมธรรมชาติที่อยู่ในวัดเป็นต้นแล้วเราก็จะได้ความอิ่มอกมีใจอาจจะปลดถึงขั้นขนาดปลดเรื่องความหนักใจความทุกข์ใจที่มีอยู่ให้หายไปได้หรือบางครั้งอย่างเช่นถ้าในภาพนี้ในภาพแรกนุสวรียโมก็สามารถที่จะไปขอพรกับยโมได้อาจจะมีเรื่องทางความทุกข์ใจความไม่สบายใจบางอย่างหรือต้องการอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะไปปลดเรื่องความต้องการเหล่านั้นได้ตรงนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในคำชะโนดซึ่งมีความเชื่อว่าน้ำที่ผุดขึ้นมาในบ่อนี้มาจากเมืองบาดาลซึ่งเป็นน้ำมนต์ที่องค์พญานาคท่านสิงมาก็สามารถที่จะตักแล้วก็เอามาลาดหัวมาขอให้ขอความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับตนเองได้หลักๆใดๆก็แล้วแต่สิ่งการท่องเที่ยวทางความเชื่อนี่ก็คือสี่ดึงดูดหลักที่ดึงดูดให้คนเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเพื่อที่จะปลดเรื่องความต้องการความไม่สบายใจความทุกข์ใจเหล่านั้นให้หายไปซึ่งมันก็คือสิ่งดึงดูดที่สำคัญมากแล้วถ้าเรามองดูดีๆเราก็จะสามารถได้เห็นได้ว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อทุกจังหวัดในจังหวัดหนึ่งก็จะมีการเล่าขานว่าโอ้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นดีตรงนี้น่าไปเราก็จะได้เห็นว่าเราสามารถที่จะโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเนี่ยได้รอบประเทศเลยแถมตรงนี้เมื่อที่เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อนะครับนอกจากเรื่องราวของความเชื่อความเหนือธรรมชาติ supernatural แล้วก็เราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติหรือก็คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยอันนี้ถ้าพูดตามหลักก็คือมันเป็นการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบผสมอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเดียวนอกจากนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสุขนาฏกรรมก็สามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ในแต่ละปีอันนี้คือเหตุการณ์กิจกรรมรำลึกสึนามิอันนี้ขออภัยครับนี้6 4นักท่องเที่ยวได้เข้ามารำลึกถึงผู้คนที่จากไปเหมือนกับราวซีโร่นั่นเองอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าจะต้องมาถึงจุดนี้ถึงตรงนี้เพื่อที่จะรำลึกถึงเขาเหล่านั้นการท่องเที่ยวทางจิตวิญญาณนะครับเป็นการค้นหาอินสไปเรชันหรือการที่เราจะต้องการจะความการจุดประกายในความคิดบางครั้งใจมืดๆอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเพื่อปลดเรื่องหรืออาจจะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวบางครั้งอาจจะมองว่ามันเป็นบ้านผีสิงไม่ได้ไม่สบายใจอะไรเลยแต่ว่าเข้าไปเพื่อความบันเทิงแต่ว่าเชื่อมีความเชื่อว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนั่นเองน
ในอีกแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวทางความเชื่อคือการไปแสวงบุญครับไปตามหาสิริมงคลความอิ่มอกอิ่มใจอย่างแรกคือศรัทธาเป็นตัวกระตุ้นครับศรัทธาเป็นตัวกระตุ้นจากภายในก่อนการเดินทางโอ้ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จากตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จากไปจังเลยนั่นเองอดีตในอดีตการเดินทางแสวงบุญเนี่ยมีอันตรายเพราะว่าจะต้องไปในถิ่นทุรกันดารก็จะมีโจรตามเส้นทางแสวงบุญแล้วก็เส้นตามเส้นทางเนี่ยจะอยู่ในที่เปลี่ยวครับเข้าถึงยากอีกอย่างนึงคือการเป็นนักเผยแผ่ศาสนานะครับนักเผยแผ่ศาสนาอันนี้เป็นมาตั้งแต่ในอดีตเพื่อที่ทั้งการบำเพ็ญเพียรทั้งการที่นักเผยแผ่จะต้องเข้าไปในดินแดนต่างๆเพื่อที่จะเผยแพร่กระจายหลักคำสอนของศาสนาพระของแต่ละท่านเนี่ยให้กระจายไปตามแหล่งต่างๆให้คนเข้าถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตามที่กันดารทั้งที่เป็นเมืองทั้งที่เข้าถึงยากจึงนับว่าการเผยแผ่ศาสนาเนี่ยสามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยก็ได้ด้วย ทั้งการแสวงบุญแล้วก็การเผยแผ่ศาสนาเดินทางตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับเดินทางเพื่อทดสอบความศรัทธาของตัวนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมเยียนแล้วก็จะไปเข้าไปอยู่ในแหล่งกันดารความยากจนแล้วก็เจอภัยต่างๆนั่นเองทีนี้ทางความเชื่อทางการท่องเที่ยวทางความเชื่อประเทศไทยมีเรื่องราวของอภินิหารของพระสงฆ์ต่างๆผุดขึ้นมาให้เราได้ทราบตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างเช่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระนักธุดงค์ที่เคร่งครัดในธุดงค์สวัสดิ์มากแล้วก็ในเรื่องเล่าของท่านเนี่ยท่านจะชอบเดินจาริกในตอนกลางคืนซึ่งกลางคืนเนี่ยก็จะมีทั้งสัตว์ร้ายท่านเดินไปตามป่าก็จะต้องเจอไม่มีแสงสว่างเดินยากแต่ท่านก็นิยมเดินตอนกลางคืนแล้วก็เคยมีเรื่องเล่าว่าอันนี้ไม่ได้ใส่รูปมาลุงปูเปลี่ยนหลวงปู่เปลี่ยนขอหลวงปู่ชอบว่าให้ท่านช่วยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้หลวงปู่เปลี่ยนชมหน่อยซึ่งหลวงปู่เปลี่ยนก็คือพระรุ่นลูกของหลวงปู่ชอบครับหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าไม่มีไปได้แล้วแต่หลวงปู่เปลี่ยนก็ยังรบเร้าขออยู่อย่างนั้นสุดท้ายเมื่อที่หลวงปู่เปลี่ยนนั่งอยู่ข้างเตียงหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบท่านว่างั้นดูแล้วกันก็เลยปิดเอาห่มคลุมหน้าเลยปุ๊บแล้วก็ให้หลวงปู่เปลี่ยนท่านนับแล้วพอเปิดเอาห่มขึ้นหลวงปู่ชอบหายเลยครับทีนี้ซึ่งหลวงปู่เปลี่ยนท่านมีอภิญญาเหมือนกันก็ใช้ตาในค้นหาหลวงปู่ชอบว่าท่านหายไปไหนทำให้เกิดขึ้นว่าเหมือนกับว่ามีมือใหญ่ๆมาปิดตาหลวงปู่เปลี่ยนไว้สุดท้ายหลวงปู่เปลี่ยนก็ได้ยอมแพ้หลวงปู่ชอบยอมแพ้หลวงปู่ชอบก็ท่านก็เลยปรากฏให้เห็นว่าท่านก็นอนอยู่ที่เดิมนั่นเองหรือองค์ฝาหลวงปู่เปี๊ยะอินโทครับเคยมาขอองค์กลางซึ่งเป็นพระรุ่นลูกของท่านกัน
เพราะลุงเกียเคยได้ข่าวว่ามีพระยินได้ก็เลยมาขอหลวงปู่จันเรียนเนี่ยให้ช่วยแสดงให้ดูหน่อยหลวงปู่จันเรียนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล้วหลวงปู่แต่หลวงปู่เกียท่านก็สนิทกับหลวงปู่ชอบเหมือนกันแต่ว่าอยากจะดูปัญญาของหลวงปู่จันเรียนหลวงปู่จันเรียนตอนนี้ก็ยังทรงสังฆาธิการที่วัดถ้ำสหายอำเภออยู่อุดรนี่แหละครับเพราะสุดท้ายหลวงปู่จันเรียนก็ใจอ่อนเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านขอมาท่านก็เลยทำให้ดูท่านนั่งภาวนาแป๊บนึงแต่ท่านก็ลอยขึ้นไปจนติดเพดานหลวงปู่เจ้าก็ขึ้นครับว่าโอ้มีพระบินได้จริงๆด้วยทีนี้ก็หลวงปู่จันเรียนก็ขอท่านว่าท่านจะไปบอกใครหลวงปู่เกียก็ตกลงแต่ท่านจะไปบอกเอาไปบอกพระลูกวัดท่านซึ่งพระลูกวัดท่านก็ไม่ได้ชื่อใครก็เลยเป็นข่าวแพร่กระจายมาว่าหลวงปู่จันเรียนท่านสามารถลอยได้นั่นแล้วขวานที่อยู่ในมือของหลวงปู่จันเรียนนี้ท่านก็ทำขึ้นมาเป็นอุบายธรรมครับซึ่งมีความเชื่อกันว่านี่คือขวานที่ตัดกิเลสมันเหมือนกับว่าในการที่จะตัดกิเลสเนี่ยจะต้องใช้ทั้งความหนักแล้วก็ความคมที่จะตัดกิเลสได้จึงสามารถหลวงปู่จันเรียนจึงตีขวานนี้ขึ้นมาแจกให้กับคนสนิททั้งภิกษุแล้วก็คฤหัสถ์ด้วยตัวท่านเองขวานนี้ก็เป็นที่ต้องการทางความเชื่อโดยทั่วไปของผู้ที่รู้นะครับโดยหลักๆทั้งวัดของทั้ง3ท่านเนี่ยมีความร่มรื่นมากครับแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบไว้ดีมากผมไปวัดถ้ำสหายของหลวงปู่จันเรียนเนี่ยพบว่าถนนมีเรียบปริบแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบธรรมชาติสวยงามมากแต่ว่าหลวงปู่จันเรียนท่านก็จะรับเฉพาะคนที่จะมาเข้าภาวนาเข้าปฏิบัติธรรมอย่างน้อย7วันถ้าไม่ถึง7วันก็ไม่ต้องเข้านั่นเองอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอรรถรสในการที่จะได้เข้าพบกับครูบาอาจารย์ครับในเรื่องราวเนี่ยถ้าตามหลักความเชื่อก็ถือว่าเป็นอรรถรสที่ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกสนุกขึ้นมาได้นี้เมื่อเราได้ทราบเรื่องราวต่างๆเราก็จะเกิดความรู้สึกสนุกขึ้นมาว่าอ้อมีความเชื่อแบบนี้นะมีตำนานแบบนี้เกิดขึ้นเพราะงั้นเราก็อาจจะต้องไปตามไปค้นหาความจริงเมื่อที่ตามไปค้นหาความจริงก็จะได้พบกับทั้งองค์ประกอบต่างๆภายในสถานที่อย่างเช่นที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นี้ว่าถนนเรียบธรรมชาติสวยงามบรรยากาศเงียบสงบแล้วหอภาวนาที่หลวงปู่จันเรียนจัดไว้เนี่ยก็ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่ามีนักภาวนานั่งคนหนึ่งอาจจะนั่งหลายชั่วโมงแล้วก็มีความเงียบสงบเราต้องเดินขึ้นบันไดขึ้นไปสูงนิดนึงประมาณอาคาร3ชั้นแต่ว่าเป็นบันไดตรงขึ้นไปก็ถือว่ามีความแปลกใหม่จากครูบาอาจารย์แล้วก็มาถึงหลวงปู่ตื้ออัตตลธรรมโมนะครับหลวงปู่ตื้ออยู่ที่ตอนท่านอยู่เชียงใหม่เพราะว่าท่านอยู่เชียงใหม่นานแต่ว่าญาติโยมทางนครพนมก็มาขอนิมนต์ท่านกลับนครพนมท่านก็เลยกลับเรื่องราวก็มีอย่างเช่นหลวงปู่ตื้อเคยเดิน
เดินอยู่แล้วทีนี้เดินอยู่ข้างทางแล้วทีนี้รถโดยสารก็มาจอดรับท่านแต่ท่านขึ้นไปท่านนั่งข้างคนขับแล้วท่านก็เอาขาท่านเนี่ยนั่งขัดสมาธิอย่างนี้อยู่บนที่นั่งข้างคนขับคนขับไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าท่านนั่งเนี้ยจะทำให้เบาะที่นั่งเนี่ยสกปรกคนขับก็เลยถือวิสาสะเอาเท้าจับเท้าท่านลงปึ๊บท่านบอกว่าเอาลงไม่ได้เดี๋ยวรถจะดับแล้วคนขับก็ไม่เชื่อก็จับเท้าท่านตุ้มลงไปแบบนี้อ้าวรถดับจริงสตาร์ทไม่ติดเลยก็ต้องมาขอขมาท่านในภายหลังว่าขอขมาครูบาอาจารย์รถก็ไปต่อได้นี้ก็อีกอย่างหนึ่งครับตำนานอีกอย่างมาถึงหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดปกติถ้าเจดีย์หลักท่านที่วัดช่างให้ปัตตานีแต่นี้มีการสร้างรูปเคารพหลวงปู่ทวดที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยถ้าในความเชื่อเนี่ยในความเชื่อโดยส่วนใหญ่อันนี้ข้อมูลจากปอเต็กตึงว่าแฟนหลวงปู่ทวดไว้ไม่ตายเลยหนึ่งก็เพราะว่าท่านเป็นพระที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่ช่วยเหลือมนุษย์ให้แบบให้พ้นจากความปราศจากอันตรายความศรัทธาความดังท่านก็เลยแผ่กระจายมาถึงหลวงปู่ปากชุมแล้วก็มีเราจะเห็นได้ว่ามีรูปเคารพท่านอยู่ทั่วประเทศเอาจริงๆถ้าความเชื่อส่วนตัวของผมก็คือสำหรับหลวงปู่ทวดเป็นพระที่อยู่ในคอของคุณพ่อของผมที่เมื่อตอนปี2530คุณพ่อผมนั่งรถตกเหวประมาณ10กว่าเมตรครับพ่อผมทะลุออกมานอกรถด้วยตอนนั้นผมก็ยังเป็นทารกอยู่รถหลวงตอนนั้นพังเลยครับคือถ้าผมรู้เรื่องนี้ก็จะตกใจมากแต่ว่ากลายเป็นว่าพ่อผมไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่ามีปานแดงขึ้นอยู่ข้างหลังมีอยู่ปานหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับทั้งบ้านผมก็เลยเกิดความนับถือหลวงปู่ทวดมากแล้วก็ถือว่าเป็นพระประจำบ้านผมด้วยก็อันนี้ก็เป็นจุดดึงดูดหนึ่งทำให้อยากที่จะไปที่วัดช้างให้ปัตตานีหรือจริงๆไม่ได้ไปที่วัดช้างให้ก็อาจจะมีในหลายที่ทั้งวัดห้วยมงคลมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ริมทะเลอยู่เป็นต้นครับนี่มาถึงพ่อท่านไฟวัจสิทธิ์ท่านละสังขารในปี2513แต่ว่าในปัจจุบันนี้ท่านก็ยังวัดที่ท่านสร้างก็ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งการไปกราบอัฐิท่านเอาไปกราบสังขารที่ท่านแล้วก็ไปขอพรกับพ่อท่านไฟเพราะมีความเชื่อในอดีตว่าพ่อท่านคลายเนี่ยท่านพูดอะไรถือว่าจะกลายเป็นจริงประชาชนในพื้นที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยก็จะศรัทธาท่านมากเห็นได้จากในรูปนะครับว่าคนประชาชนเนี่ยผู้ศรัทธามาสักการะกราบไหว้มาอุ้มท่านแห่ผ้าขึ้นธาตุที่นครมากมายล้นหลามถึงท่านละสังขารไปนานแล้วตั้งแต่2513ก็จนตอนนี้ก็ยังท่านก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในภาคใต้ไม่มาถึงตรงนี้ความเชื่อก็กลายเป็นให้เห็นในรูปแบบของวัตถุมงคลอันนี้วัตถุมงคลก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวแบบหนึ่ง
ซึ่งเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อที่แผ่ขยายในวงกว้างตั้งแต่ในประเทศไทยจากในชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศแล้วก็ไปถึงต่างประเทศอาจารย์ได้เห็นข่าวชาวต่างชาติมากราบหลวงพ่อคูณอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งข่าวหนังเหนียวยิงไม่เข้าบ้างแล้วพลาดบ้างโชคดีบ้างเป็นต้นแล้วเราก็จะเห็นข่าวปรากฏออกมาได้เรื่อยๆจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากระสินอาจจะเก่าก็ได้แต่ว่าก็เป็นความหรือว่าเป็นความคลาสสิกความโรแมนติกอย่างหนึ่งที่มาจากเรื่องเล่าความศรัทธาจุดประสงค์ของการบูชานะครับถ้าไม่พูดกับตนลายเราติดตากันตลายแล้วก็เสริมความนิยมในตัวผู้บูชาด้วยช่วยให้ชีวิตประจำวันราบรื่นป้องกันอำนาจธรรมชาติที่ไม่ดีป้องกันร่างกายจากสัตวุฒิสวยงามอันนี้มาถึงคุณค่าในด้านทัศนศิลป์ความที่เป็นความสวยงามของวัตถุชิ้นนั้นแล้วก็ความอายุของแก่ความเกี่ยวโยงทางประวัติศาสตร์อันนี้ก็เป็นคุณค่าตรงนี้นอกจากนี้วัตถุมงคลก็มีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลสำคัญอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยสร้างพระเครื่องออกมารุ่นหนึ่งก็คือพระกำลังแผ่นดินสมเด็จจิตรดาตรงนี้ครับสมเด็จจิตรดาสร้างขึ้นมาเกือบ 3,000 องค์ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่ว่าบุคคลสำคัญในประเทศให้ความเชื่อถือให้ความศรัทธาแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับบุคคลผู้ที่กระทำคุณงามความดีจนบัดนี้จนถึงตอนนี้สมเด็จจิตรดาก็มีมูลค่าหลายล้านบาทองค์นึงหลายล้านบาทคุณค่าถ้าคนที่เห็นอย่างไรนะครับนักท่องเที่ยวที่มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเคารพบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายทั้งมวลเราจะสามารถเห็นได้ว่าวัตถุมงคลหรือก็คือของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวยึดดวงกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่งตามแต่ละที่มาของวัตถุชิ้นนั้นแล้วเมื่อที่เกิดความศรัทธาก็ต้องการที่จะไปเยี่ยมเยือนในแหล่งท่องเที่ยวทางความเชื่อเหล่านั้นโดยมาก 70% คนไทยหรือก็คือนักท่องเที่ยวทางความเชื่อนิยมการแต่งภาพไม่ว่าจะมาจากที่ไหนนะครับก็คือมีความยึดโยงกับแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ที่นิยมสุดก็คือหลวงทวดวัดช้างให้ก็จะเป็นปัตตานีถ้าเรามองในเชิงแหล่งที่มาแล้วก็จะได้เห็นว่านี่ปัตตานีนี่กรุงเทพนี่ฉะเชิงเทราแล้วก็กรุงเทพเป็นต้นถ้าไปฉะเชิงเทรากราบหลวงพ่อโสธรก็นี่วัดหลวงพ่อโสธรนะครับวัดชันให้วัดระฆังก็จะทำให้เศรษฐกิจมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยือนแล้วก็เศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นมาถึงความเชื่อการบันทึก
ความเป็นวีรบุรุษทางศาสนาของท่านสูงมีความเชื่ออย่างไรบ้างอย่างเช่นการมีตาทิพย์หูทิพย์สามารถที่จะรู้ได้ว่าบุคคลนั้นอยู่ที่ไหนหรือของที่หายอยู่ที่ไหนหลายๆครั้งหลายๆคนไม่ใช่แค่ในประเทศไทยถ้าในต่างประเทศก็จะเรียกคนเหล่านี้ว่าฟอร์จูนเทเลอร์ก็จะสามารถรู้อนาคตอดีตปัจจุบันได้ว่าสิ่งที่อยากรู้ก็ไปถามเขาเดินทางไปถามฟอร์จูนเทเลอร์ว่าปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นต้นซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่มีความเชื่อแบบนี้แต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกแล้วก็หลายๆคนได้ประสบมีประสบการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองความเชื่อในด้านของพระสงฆ์ก็สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ทั้งคุยกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ได้ทั้งเทพผีเป็นต้นนะครับความสามารถในการแบ่งรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระลึกชาติได้อ้อคนนั้นเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนี้มาความสามารถในการแบ่งรู้เหตุการณ์ปัจจุบันด้วยญาณของหายอยู่ที่ไหนเมื่อเร็วๆนี้เพื่อนคนหนึ่งของผมสุนัขเขาหายครับ สุนัขตัวที่เขารักแล้วทีนี้เขาก็ไปถามกับหมอดูท่านนึงเป็นฆราวาสว่าหมาหายไปไหนตอบได้ว่าไปอยู่บนชั้น2ของตึกร้างแล้วก็บอกทางไปแล้วเพื่อนผมไปหาดูเจอจริงๆครับเจอว่าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยก็คือพอแฟนเขาเจอตัวที่หายไปเนี่ยเขาร้องไห้เลยว่ามาหายหนีตั้งหลายวันเข้าก็ไม่ได้กินตรงนี้ทำให้ผมก็เป็นประสบการณ์ที่ช่วยเติมความมั่นใจในครั้งหนึ่งว่าเรื่องความเชื่อนี้มีจริงๆนะแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากลองว่าอยากลองไปคุยกับหมอดูท่านนี้ดูสักครั้งเป็นต้นก็ความสามารถที่จะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตรู้ใจผู้อื่นอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับผมหลายครั้งว่าคิดอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ทักเอาไม่ได้พูดอะไรหรือเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่มหัศจรรย์มากก็ได้อย่างเช่นผมอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ท่านเอารูปที่ผมพิมพ์ถวายมาผมเอารูปท่านเนี่ยพิมพ์มาเราก็เอาไปถวายท่านท่านหยิบมารูปหนึ่งแล้วก็มาเขียนยันสักพักผมนั่งอยู่แล้วทีนี้ก็มีแขกคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็มาบอกมาขอเหรียญเอาเหรียญมาขอหลวงปู่ท่านจานเหรียญให้ก็คือเอาเหล็กให้เขียนขอท่านเขียนยันก็มียันนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าท่านเจ็บท่านไม่นิ้วท่านไม่อยากจะเอาเหล็กมาดันเขียนเหล็กแต่ท่านมีรูปมีให้อยู่เลยโอ้นี่ดักหน้าไปเลยอันนี้ก็อย่างหนึ่งที่เคยเห็นเหตุการณ์รู้วาระจิตของอื่นผมเคยเข้าไปหาหลวงปู่ท่านหนึ่งกับลูกศิษย์ผมรู้สึกสงสัยในตัวในองค์หลวงปู่ท่านว่าท่านจะขลังจริงหรือเปล่ากลับกลายเป็นว่าท่านชี้มาน่าอยากลองของเฮ้ยรู้ได้ไงยังไม่ได้พูดเลยเห็นต้นนอกจากนี้ก็มีการปลอดจิตลดย่นระยะทางนะครับการย่นระยะทางเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งว่าอย่างเช่นคือเคยมีบันทึกในหนังสือพระหลายเล่มอย่างเช่น
จะไปที่หนึ่งห่าง50 กิโลแต่ว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าไปกันเลยนี่เรื่องราวของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกในสมัยโบราณนะครับไปก่อนเลยรถก็ไปก่อนพอรถไปถึงงานที่จัดอ้าวหลวงปู่จงหลวงพ่อจงนั่งอยู่แล้วนั่งอยู่ก่อนรถแล้วแล้วใครมาส่งไม่มีรถอันนี้นะแต่หลวงพ่อท่านบอกให้ออกไปก่อนเลยแบบนี้เป็นต้นเหมือนกับว่าไม่ท่านไม่มีรถแต่ว่ามาบอกว่าไปก่อนเลยหรือบางครั้งไปบิณฑบาตด้วยกันตำนานว่าเดินออกจากวัดแล้วไปโผล่กรุงเทพแล้วกลับมาฉันที่วัดที่สกุลนครในเวลาประมาณ30 นาทีอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องมิราเคิลเรื่องน่าสะใจที่พอทราบแล้วอยากไปในสถานที่ท่านอยู่กันลักอินเลการปรากฏของผู้มีบุญก็คือเรื่องของการเดิน7-9อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันว่ามานานว่าใครเกิดมาแล้วจะเดิน7-9ได้เป็นต้นแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าตำนานก็คือตำนานหรือการอยู่ในครรภ์มารดา7 ปี 7 เดือน 7 วันอันนี้ขออภัยครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับเป็นพระศิวลีพระศิวลีเป็นท่านลาบสักการะนะครับก็ความสามารถในการสั่งสอนธรรมได้เป็นสตันเป็นการแสดงฤทธิ์ของกรณีของพระเรวัตะพระเรวัตะท่านเป็นสมัยนั้นท่านเป็นเนรสมัยพระพุทธเจ้าท่านไปปฏิบัติธรรมอยู่ในดงป่าตะเคียนนี้คณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าท่านจะไปเยี่ยมเยือนพระเรวัตะพอไปถึงเนี่ยกลายเป็นวัดใหญ่โตอื้อไม่ใช่ป่าตะเคียนเลยแล้วเมื่อที่คณะพระพุทธเจ้าท่านไปกลับมีพระสงฆ์สองท่านสงสัยว่าทำไมพระเรวัตะมาอยู่ป่าตะเคียนได้ยินว่ามาอยู่ป่าตะเคียนแล้วทีนี้ทำไมกลายเป็นมาอยู่วัดอื้อมันสบายมากพระพุทธเจ้าเลยใช้ฤทธิ์ทำให้พระสงฆ์สององค์นั้นท่านพระสงฆ์สองรูปนั้นท่านลืมของไว้เดินไปสักพักคณะเดินไปสักพักแล้วเอ้าลืมของก็กลับมาเอาของพร้อมกลับมาถึงจากวัดที่อู่อ่าตรงนั้นกลายเป็นวัดกลายเป็นป่าตะเคียนก็เลยเกิดการอันนี้เป็นตัวอย่างของการแสดงฤทธิ์การสอนธรรมด้วยการแสดงเป็นต้นครับสื่อสารกับสัตว์อำนาจแห่งเมตตาสามารถที่จะคุยกับสัตว์จากจิตโดยไม่ต้องใช้ภาษาไอ้ที่เราด้วยการกำหนดจิตหลายๆครั้งครับมีเรื่องราวเรื่องเล่าว่าครูบาอาจารย์ท่านสามารถหายจากโรคภัยได้ด้วยกำลังจิตของตัวท่านเองอย่างเช่นหลวงปู่มั่นท่านเป็นไข้มาลาเรียท่านก็ใช้อำนาจจิตของท่านเนี่ยมาลาเรียขึ้นสมองท่านใช้อำนาจจิตเนี่ยทำให้โรคคือสู้กับโรคแล้วก็ชนะโรคแล้วก็หายหรืออย่างเช่นเป็นมะเร็งปอดครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งเป็นมะเร็งปอดท่านก็กำหนดจิตทำให้มะเร็งปอดเนี่ยหายไปได้หรือเป็นตำนานขององค์ท่านพ่อลีท่านพ่อลีองค์นี้เคยมีคนเป็นมะเร็งคอแล้วไป
ไปขอพรท่านพลีก็เก็บเหลือเกินหลวงพ่อลีท่านเอาแก้วมาแก้วหนึ่งแล้วก็ใช้สลีดท่านลงในแก้วนั้นแล้วก็บอกให้สีกาท่านที่มาขอเนี่ยให้ดื่มสลีดของท่านกล้าดื่มไหมล่ะสีกาท่านบอกกล้าดื่มดื่มหมดหายนี่ก็เป็นตำนานของท่านคนแล้วก็หลายๆครั้งครับก็จะมีเหตุมาสัจจันช่วงโบราณภาพราชสังขารเช่นเผาไม่ไหม้ละสังขารในท่านั่งภาวนาละสังขารในท่ากราบพระเป็นต้นก็หลายๆอย่างนอกจากนี้วัตถุมงคลในฐานะการเป็นของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวทำให้ E48 นะครับเงินสะพัดในวงการมี 20,000 ล้านบาทมาถึงปี50 22,000 ล้านมาถึงปี61 40,000 ล้านบาทก็จะเห็นได้ว่าคือวัตถุมงคลไทยในปัจจุบันเนี่ยเติบโตขึ้นมากแล้วก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยที่ทั่วโลกรู้จักกันดีความศรัทธาที่มีต่อพระธาตุพนมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะต่อองค์พระสงฆ์แต่ว่าเป็นต่อสถานที่ด้วยที่มีพระธาตุพนมเนี่ยเก็บรักษาพระอุรังคธาตุพระธาตุส่วนปกของพระพุทธเจ้าเอาไว้ความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อถือของกลุ่มคนก็ล้นหลามสามารถเห็นได้จากการที่ผู้คนเข้าไปสักการะบูชาพระธาตุพนมในแต่ละในแง่ของการเป็นของที่ลึกนะครับนี่ปีนี่เหรียญพระพุทธชินราชเขียนไว้เลยที่ของที่ลึกนมัสการเมืองสมุนโลกนี่เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาสักการะนี่ครับนอกจากธุรกิจอื่นสามารถดึงดูดรายได้ด้วยเช่นกันคือนอกจากธุรกิจวัตถุมงคลหลักๆคือวัดได้แล้วก็มาถึงธุรกิจวัตถุมงคลแล้วก็ทั้งร้านอาหารที่พักการเดินทางนำเที่ยวทุกอย่างจากสิ่งดึงดูดทางความเชื่อนี้เองวัดหลวงพ่อพระสัยข่าวเมื่อปี58ข่าวปี58คุณป้าท่านนี้ท่านห้อยพระสัยรุ่นใหม่อยู่ครับปีสร้างขึ้นมาใหม่ๆปี58คุณป้าท่านยืนอยู่กับคนงานตอนฝนครึ้มๆกำลังจะตกแล้วอยู่ดีๆฟ้าผ่ามาใส่คอคุณป้าเลยจะเห็นได้ตรงนี้มีรอยไหม้ครับก็คือสร้อยคองสร้อยคอเนี่ยละลายแต่ว่าคุณป้าไม่ตายไม่ได้รับอันตรายแต่ว่าคุณป้าก็ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลสักพักนอนเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลสักพักก็แต่ว่าคนงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆนะครับเสียชีวิตไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อแล้วภาพซ้ายนี่ก็จะเห็นได้ว่าศรัทธาความเชื่อของประชาชนหนองคายแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยมีมากขนาดไหนในเรื่องเล่าตามตำนานก็คือเจ้าของฝั่งลาวมีความต้องการที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาแต่ว่าสร้างยังไงก็สร้างไม่ได้
อยู่มาวันนึงมีตาปะขาวมาบอกว่าจะช่วยสร้างแป๊บเดียวเสร็จเป็นความเชื่อว่าเทวดาสร้างนอกจากนั้นองค์หลวงพ่อพระไสยเนี่ยก็มีความเชื่อว่ามีองค์พญานาคคอยรักษาอยู่ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของประชาชนคนหนองคายนักท่องเที่ยวผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนไปกราบสักการะเป็นต้นอันนี้ภาพสีประหัตของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับภายในวัดภายในอุโบสถวัดปากคลองมะขามเฒ่าเป็นภาพที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างศิษย์กับอาจารย์เพราะว่ากรมหลวงท่านนิยมในการศึกษาวิชาอาคมแล้วก็มีตำนานที่เป็นเรื่องเล่าเป็นบันทึกมาจนถึงปัจจุบันว่ากรมหลวงเนี่ยท่านเสด็จประพาสทางน้ำทางแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านวัดปากคลองมะขามเฒ่าหน้าวัดอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเจอพระสงฆ์องค์หนึ่งเจอหลวงปู่องค์หนึ่งยืนเล่นในกระต่ายก็กระโดดแล้วอยู่ดีๆหลวงปู่หยิบกระต่ายมากระต่ายกลายเป็นหัวใช้เท้าตอนนั้นกรมหลวงก็เลยรับสั่งให้ทหารหยุดเรือกลไฟเลยหยุดแล้วก็ลงไปกราบนมัสการหลวงปู่องค์นั้นหลวงปู่องค์นั้นก็คือหลวงปู่สุขเยสรูซึ่งหลวงกรมหลวงท่านก็ได้ฝากพระองค์ท่านขอเป็นศิษย์หลวงปู่สุขแล้วก็เกิดตำนานต่างๆขึ้นทั้งความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่ากรมหลวงขอหลวงปู่ให้ช่วยทำแบบเมื่อกี้ให้ดีก็คือเสกหัวใช้เท้าเป็นกระต่ายแต่คราวนี้เสกคนเป็นเดมีทีนี้ก็เลยขออาสาสมัครเป็นพลทหารลงปู่บริกรรมคาถาสักพักและถีบทหารลงไปในน้ำตุ้งทหารกลายเป็นจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่ในน้ำแล้วสักพักก็เลยเอาจระเข้ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็หลวงปู่ก็ทำให้จระเข้กลับกลายเป็นคนทหารเดิมอันนี้ก็เป็นตำนานเรื่องหนึ่งของวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทถ้าเราเห็นถ้าเราดูตามแผนที่นี้เราก็จะได้เห็นอันนี้เป็นแผนที่ของแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางของเบญจภาคีเบญจภาคีคือพระเครื่องที่อาจารย์ตรียัมพวายท่านได้บัญญัติไว้ว่าเป็น50 ยอดของพระเครื่องแต่จริงก็มีสุดยอดมากกว่านี้แหละครับแต่ว่าในความนิยมในสมัยนั้นทั้งในเรื่องของความเก่าแก่ความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ตรียัมพวายบัญญัติไว้5 องค์เริ่มตั้งแต่กรุงเทพนะครับวัดพระขังโกสิตารามก็มีวัดมีวัดพระขังมีพระสมเด็จวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณตรงนี้จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีพระโขงสุพรรณที่ขุดขึ้นมาจากเจดีย์ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนี่เองแล้วก็ยาวขึ้นไปถึงวัดทุ่งเศรษฐีวัดทุ่งเศรษฐีนี้ก็มีบัญญัติอักษรโบราณไว้ มีความเชื่อ
ฮัลโหลท่านอาจารย์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะขอประทานอภัยนะคะทุกท่านค่ะน่าจะบรรยายเพลินเกินแล้วก็เลยจานดาวเทียมอยู่นอกโลกก็เลยทำงานหนักไปนิดนึงฝนตกหรือเปล่าคะโซนทางนู้นอุดรฝนตกหรือเปล่าน่าจะไม่กี่สไลด์แล้วค่ะอาจารย์ท่านพิธีกรกี่สไลด์ละเดี๋ยวท่านอาจารย์น่าจะอีกไม่กี่สไลด์ก็น่าจะจบแล้วค่ะอาจารย์เต้ฟรีดไปเลยค่ะหนิงน่าจะมีปัญหามั้งจ๊ะค่ะเดี๋ยวท่านน่าจะเข้ามาใหม่เนาะฟังเพลินเลยขอบคุณมากค่ะท่านผอ.เตรียมคำถามด้วยนะคะเข้าทางท่านผอ.เลยนะธรรมะธรรมโอท่านผอ.นะรู้เยอะฝนน่าจะตกไหมคะทางนี้ก็โปรยแล้วค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าโซลินก็เมื่อวานก่อนก็ถล่มโซลินเลยค่ะน่าจะเป็นฟ้าฝนค่ะน่าจะเป็นฟ้าฝนเป็นใจพี่ยายังอยู่โซลินหรือเปล่าจ๊ะกลับกรุงเทพยังเอ่ยอาจารย์หนูไปตรวจโควิดพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะค่ะจ๊ะตรวจพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมบินวันที่23มะรืนนี้ค่ะจ๊ะโอ้ยโชคดีนะจ๊ะไม่อยากไปเลยแต่พอไปแล้วก็ไม่อยากกลับ Thank you thank you so much โอ้ยบ้านเราได้สนุกสนานนะจ๊ะอยู่นู่นชอบไปอยู่นู่นแล้วมีเวลาหรือเปล่าสุริยาพอไปนานๆที่วันแล้วก็โอ้น่าจะค่ะแต่มั่นใจอยู่แล้วแหละหนูสามารถจัดการกับเวลาได้